คราวนี้มาดูเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีอีกคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นเรื่องนี้ก็คือนายธนกรวังบุญคงชนะที่แสดงความเห็นด้วยนะคะบอกว่าถ้าหากนายรัฐมนตรีนะจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดก่อนที่ประเทศเนี่ยจะเสียหายไปมากกว่านี้ค่ะ เรื่องนี้เลยค่นุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะนายธนกรวังบุญคงชนะก็บอกว่าตอนเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกถแถลงการบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดดูแลม็อบที่ฝ่าฝืนกฎหมายรุนแรงเพราะว่าที่ผ่านมานั้นพลเอกประยุทธ์พยายามจะประครับประคอง ประนีประนอมเพื่อให้ประเทศนั้นเดินหน้าไปให้ได้ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเพราะว่าทุกคนนั้นเป็นคนไทยจะมาขัดแย้งกันทำไมโดยจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ดูแลม็อบด้วยความอดทนอดกลั้นซึ่งตนเนี่ยพูดในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เห็นคณะราษฎรจับจ้วงพระมหากษัตริย์แล้วตนรับไม่ได้จริงๆนับวันยิ่งก้าวร้าวหยาบคายก่อความรุนแรงทำลายข้าวของราชการไม่ได้มีการชุมนุมอย่างสงบและสันตินับวันแกนนำเนี่ยยิ่งจะเหิมเกลิมใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนอกจากนี้คุณธนกรยังบอกว่าวันนี้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้นเริ่มจะออกมากดดันรัฐบาลว่าทำไมไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะเขาทนกันไม่ไหวที่เห็นคณะรัษฎรททำผิดกฎหมายและจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงตนเข้าใจผลเอกประยุทธ์ที่มองนักเรียนนักศึกษาคือลูกหลานใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และหลักคุณธรรมมาแก้ปัญหาแต่คณะรัษฎรนั้นกลับหนักข้อขึ้นถึงขนาดเกิดการประทะกับอีกฝ่ายหากไม่บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดจะทําให้ปัญหาบานปลายอย่างแน่นอนแม้การชุมนุมจะเป็นสิทธิท,ที่สามารถทําได้แต่ ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น บ้านเมืองเนี่ยมีคือมีแปรหากใครทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีตอนเห็นพฤติกรรมของแกนนำม็บบางคนแล้วรับไม่ได้จริงๆนะคะนอกจากนี้นายธนกรยังบอกด้วยว่าตนเนี่ยอยากจะขอร้องน้องๆให้ทบทวนแนวทางการเคลื่อนไหวว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะเพราะว่าการชุมนุมเนี่ยเท่าที่ดูคือไม่ได้สันติแล้วนะข้อเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ผ่านสภาไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้น้องๆน,นึกถึงอนาคตให้มากนะ ก่อนที่จะทําอะไรลงไปนอกจากนั้นอยากจะฝากไปยังเครือข่ายอนาคตใหม่แล้วก็พักก้าวไกลอบอกว่าวันนี้ยังหน้ามืดใจมัวสนับสนุนม็อบจับจุ้งสถาบันพระหมหากษัตริย์อีกหรือไม่มีใครโหนสถาบันเหมือนที่พวกคุณกล่าวหาแต่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนั้นรักแล้วก็ศรัทธาสถาบันเท่าชีวิตอย่าท้าทายพลังแห่งศรัทธาค่ะค่ะแล้วก็ยังมีความคิดความเห็นนะคะของอีกท่านหนึ่งที่เห็นด้วยกับการที่นายกเนี่ย ประกาศที่จะใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะคะนั่นก็คือพลเอกเลิศรัฐรัตนาวานิชสวในฐานะกรรมธิการนะคะวิสามันพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมท่านบอกว่าเห็นด้วยนะคะที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและก็มีหลายฝ่ายเห็นด้วยกับตนด้วยเพราะหากปล่อยให้ผู้ชุมนุมที่ทําผิดกฎหมายทําลายทรัพย์สินราชการใช้ถ้อยคําที่ก้าวล่วงสถาบันโดยไม่ดําเนินการใดๆบ้านเมืองจะวุ่นวายมากขึ้นและอาจจะ เกิดการ,รเผชิญหน้ากันร,ระหว่างม็อบคณะราษฎรและผู้ที่รับไม่ได้กับสิ่งที่ม็อบคณะราษฎรทำส่วนตัวเนี่ยเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมควรที่จะลดลาวาสอกลงค่ะหลังจากที่รัฐสภาเขาก็ลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและจากนี้ไปอีกหนึ่งปีก็จะมีรัฐธรรมนูญใหม่ใช้บังคับแต่หากทำให้สถานการณ์รุนแรงเนี่ยเชื่อว่าประเทศไทยอาจเกิดทางตันและก็มีรัฐประหารขึ้นได้ค่ะ